ครับผมรัฐวุฒิชัยใจกล้า อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุนได้มาร่วมเวทีหอมกำกึดหอมพญาของคนจังหวัดพะเยาในวันนี้ที่พระอารามหลวงแห่งนี้นะครับก็ประเด็นที่ได้รับมอบหมายในการดำเนินงานในวันนี้ก็คือเรื่องการร่างธรรมนูญกว้านพะเยาธรรมนูญกว้านพะเยาเนี่ยเป็นสิ่งที่เฮาได้ร่วมกันคิดขึ้นมาแล้วผมในฐานะที่เป็นประธานในการร่างธรรมนูญกว้านก็ได้ดำเนินการมาประชุมย่อยมาหลายครั้งนะครับจนกระทั่งตั้งฉบับร่างขึ้นมาโดยมีตั้งคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยาแล้วก็ตลอดจนส่วนรายการแล้วก็องค์กรชุมชนนะครับผู้นำชุมชนก็ได้มาร่วมกันในการร่างเมื่อเกิดขึ้นร่างธรรมนูญกว้านเกิดขึ้นจุดประสงค์ก็ทำมาเพื่อที่จะเอากำกึดเนี่ยมารวมการเข้าให้เป็นหนึ่งเดียวเพราะว่าการพัฒนากว้านเดี๋ยวนี้มันบ่อต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการย้ายหัวหน้าส่วนรายการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกว้านอันนี้ย้ายบ่อยเมื่อย้ายแล้วปุ๊บแต่ละคนที่มาแตนก็บ่ได้ไปต่อบ่ได้พัฒนาต่อเนื่องก็ทําให้การพัฒนากว้านพะเยาเนี่ยเป็นเจดีย์ยอดด่วนบ่สามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้คนใหม่มาก็เริ่มใหม่แหมอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นทําให้การพัฒนากว้านบ่ต่อเนื่องนั่นก็คือกฎหมายที่มาดูแลกว้านมีหลายฉบับมีตั้งแต่กฎหมายปกครองกฎหมายส่วนท้องถิ่นกฎหมายประมงกฎหมายธนลักษณ์กฎหมายที่ดินกฎหมายชนประทานกฎหมายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมไปจนถึงกรมเจ้าท่าและยังอีกหลายๆกฎหมายถ้าไผจะไปแตะกว้านกฎหมายนั่นก็บ่ฮือกฎหมายนี่ก็ยะบ่ได้นะครับก็ทําให้กว้านพะเยาของเฮาเนี่ยจะพัฒนาทีก็ลําบากลําบนนะครับบางคนนี่เอางบประมาณมาแล้วลงบ่ได้ต้องย้ายไปที่อื่นอันนี้ก็ทําให้เกิดปัญหาเป็นเจดีย์ยอดด้วนอีกนะครับเพราะว่าจดกฎหมายมันหลายฉบับเกินไปดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำธรรมนูญกว้านขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางในการบูรณาการทั้งความแตกต่างความหลากหลายเหล่านี้รวมจิตรวมใจรวมกฎหมายเพื่อเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเป็นเอกภาพในการพัฒนากว้านต่อไปครับครับ